ะทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาทำปุ๋ยเปลือกกล้วยเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตกล้วยเหลือเรามาทำปุ๋ยกันจ้าปุ๋ยเปลือกกล้วยวันนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะเพื่อนๆจ๋าค่ะกล้วยค่ะเป็นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้านะคะได้หมดนะคะต่อไปก็คือน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าน้ำสะอาดน้ำฝนเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะปุ๋ยเปลือกกล้วยก็ต้องเอาแต่เปลือกนะคะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวแม่ก้อยขอลอกเปลือกก่อนนะคะแล้วไส้ในนะคะแม่ก้อยเอาไปทำอะไรคะไส้ในแม่ก้อยจะเอาไปเติมในถังปุ๋ยหมักนะคะแทนน้ำตาลทรายนะคะเพื่อนจ๋าอย่างนี้ก่อนใส่จานแยกตั้งหากไว้นะคะเปลือกกล้วยในครั้งนี้นะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะเร่งการเจริญเติบโตมีธาตุอาหารนะคะมีฟอสฟอรัสนะคะมีฟอสฟอรัสก็เร่งดอกเลยค่ะทำให้ต้นพืชของเรานะคะแตกดอกได้ดีค่ะค่ะในเปลือกกล้วยนะคะมีโพแทสเซียมสูงค่ะมีโพแทสเซียมสูงนี่คือมีสารอาหารนะคะเช่นเดียวกับลูกมะพร้าวนะคะมีความต้านทานโรคได้ดีค่ะทำให้พืชเราแข็งแรงนะเปลือกกล้วยนะคะมีแคลเซียมสูงนะคะทำให้พืชลำต้นนะคะแข็งแรงกิ่งก้านแข็งแรงไม่หักไม่เปาะง่ายนะคะอันจ้าในเปลือกกล้วยนะคะมีวิตามิน B6 B12 นะคะและมีคาร์โบไฮเดรตและวิตามิน A จ้าและธาตุสารอาหารดีๆนะคะอยู่ในเปลือกกล้วยเลยค่ะครั้งนี้แม่ก้อยจะปั่นนะคะแม่ก้อยขอนี่ใส่โถก่อนเลยนะจ๊ะนี่เปลือกกล้วยใส่เลยค่ะเครื่องปั่นของเรามาเลยจ้าปุ๋ยเปลือกกล้วยครั้งนี้นะคะแม่ก้อยจะปั่นให้ละเอียดนะคะความละเอียดของปุ๋ยนะคะคือสามารถนำไปใช้ได้ทันทีค่ะถ้าใส่น้ำสะอาด1ลิตรสะอาดเลยจ้าอุปกรณ์ครบแล้วนะคะเราก็ปั่นกันเลยจ้าเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีนะคะสูตรนี้จ้าเราก็กรอกใส่ขวดเลยค่ะข้อดีของปุ๋ยเปลือกกล้วยครั้งนี้นะคะกลิ่นของเปลือกกล้วยค่ะที่เราปั่นไว้อย่างนี้นะคะเพี้ยจะไม่ชอบค่ะจะไปกวนระบบประสาทของเพี้ยนะคะนี่จ้าปุ๋ยเปลือกกล้วยนะคะไม่ก้อยใส่ขวดแล้วนะปิดฝาให้สนิทค่ะแล้วก็วางไว้ในที่ร่มนะคะเวลาเก็บรักษาปุ๋ยจุลินทรีย์ต่างๆนะคะนะคะปุ๋ยเปลือกกล้วยค่ะเราใช้4ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1ลิตรนะคะการเก็บรักษา3เดือนถึง6เดือนนะคะส่วนที่เหลือค่ะนี่ก็ให้ดูยังเหลืออยู่ในเหยือกนะคะเราก็ไปราดรดที่ต้นไม้ที่เรารักได้เลยนะคะเพียวๆเลยนะใช้เลยนะคะวิธีใช้สูตรนี้เป็นแบบเพียวๆนะคะนี่ราดแบบนี้ได้เลยค่ะนี่ว่านหางจระเข้ค่ะปลูกแบบใช้ใบค่ะ1ช้อนนะคะนี่ราดแบบนี้เลยก็มี2ต้นนะขนุนจ้ะเพื่อนจ๋ามาคอยกันราดเช่นกันค่ะประมาณ1ช้อนนะคะราดลงแบบนี้ได้เลยแล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาดเลยค่ะอย่างนี้นะคะง่ายง่ายเลยจ้ะเพื่อนจ๋าเร่งดอกเร่งผลนะคะเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชผักใบเขียวใบใหญ่ด้วยนะคะเพื่อนจะใช้แบบเพียวๆหรือแบบผสมน้ำนะคะก็ได้ทั้ง2สูตรนะคะฝักบัว1ลิตรค่ะไม่ก้อยใช้4ช้อนโต๊ะนะจ๊ะเอาใส่เลยค่ะง่ายๆอย่างนี้เลยเราไปราดรสพืชผักของเรากันเลยค่ะมาที่ต้นพริกของเราเลยค่ะเอาราดรสเลยจ้ะเพื่อนจ๋านะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะง่ายๆด้วยปุ๋ยเปลือกกล้วยกันเลยค่ะดอกแล้วจ้ะเพื่อนๆค่ะเอาเราก็ราดรสเลยนะคะนี่ราดรสที่โคนต้นด้วยค่ะเพื่อนๆแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบาย